พึ่งพากันตั้งใจให้ดีวันนี้จะได้อธิบายปริสุทธิศีล4ให้ฟังอันบุคคลรักษาศีลที่จะให้บริสุทธิ์ได้ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม4อย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หนึ่งปฏิโมกขสังวรสำรวมในพระปฏิโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาตสองอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์6คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ 3. อาชีวะปริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต 4. ปัจจยะปัจเวกขณะพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัย 4ไม่บริโภคด้วยตัณหา คุณธรรม4อย่างนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถทีเดียว แม่ผู้ไม่ได้บวชก็มีข้อธรรมที่จะพึ่งปฏิบัติตามอยู่ในสามข้อนั้นเหมือนกันนะข้อแรกนี่นับว่า เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการสำรวมในพระปาติโมกข์พระปาติโมกข์นี่หมายถึงข้อบัญญัติห้ามไม่ให้ประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจสำหรับนักบวชเพราะว่านักบวชนี่มันจะต้องมีความประพฤติละเอียดอ่อนกลัวผู้ครองเรือนเราจะไปทำตนเหมือนกับผู้ครองเรือนนั้นไม่ได้เพราะเป็นนักบวชนี่มันมีความประพฤตินั่นต้องสูงกว่าผู้ครองเรือนเนื่องจากว่านักบวชนี่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้ให้ทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ก่อเกี่ยวกับครอบครัวตัวเรือนไม่ให้สร้างบ้านสร้างเรือนไม่ทำมาค้าขายให้ภิกขาจารย์เลี้ยงชีพได้อย่างไรมาก็บริโภคครบชั้นอย่างนั้นไม่วิตกวิจารไม่เดือดร้อนเพราะการได้มาซึ่งอาหารการบริโภคหรือเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่ที่อาศัยอะไรมือนี่นะได้อย่างไรบริโภคใช้สอยก็อย่างนั้น อันนี้ท่านจึงเรียกว่าอาชีวะปริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ ไอ้ความสำรวมอินทรีย์นั่นนั่นแหละก็ล้วนแต่สำคัญทั้งนั้นเลย ถ้าว่าใครสำรวมอินทรีย์ไม่ได้ก็จะรักษาวินัยไม่ได้เหมือนกันนะรักษาศีลไม่ได้ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันคฤหัสถ์ตาไปเห็นรูปสิ่งที่ต้องการปรารถนาเข้าแล้วอย่างนี้เมื่อปล่อยให้เกิดความยินดีพอใจขึ้นอย่างแรงกล้าสิ่งที่ต้องการนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นบาปเป็นโทษมันก็ไม่ว่ายอมให้เป็นบาปไป
ต้องไปทำเอาจนได้ตามความอยากความปรารถนาไม่กลัวบาปบาปนั้นมันจะสนองให้เป็นทุกข์ก็แล้วแต่มันนี่นะมันน่ากลัวจริงนะใจของคนเราถ้าว่าปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่ต้องการปรารถนาหรืออารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆแล้วปล่อยให้มันยินดีมากๆเข้าไปแล้วมันยอมไปตกนรกเอ้านรกปัจจุบันยอมติดคุกมันยอมไปหมดเลยนี่ทุกคนนะให้พากันสำเนียกไว้ให้ดีเนี่ยมูลเหตุที่มันจะได้ไปติดคุกติดตารางจะไปตกนรกในชาติหน้าต่อไปก็ดีมันก็เกิดจากความไม่สำรวมอินทรีย์นี่แหละโดยเฉพาะมนินทรีย์อินทรีย์คือใจนี่แหละเมื่อไม่สำรวมใจนี่ให้เป็นปกติแล้วปล่อยให้มันยินดีไปในอารมณ์ที่น่ารักใคร่พอใจปล่อยให้มันยินร้ายไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ่อยๆเข้าอย่างนี้นะนั่นแหละมันมูลเหตุที่จะให้คนเราได้ทำบาปจะเป็นเพศคฤหัสถ์ก็ตามเป็นเพศนักบวชก็ตามถ้าใครไม่สำรวมใจอย่างว่านี้แล้วก็มันทำบาปได้ทั้งนั้นเลยให้พากันสำเนียกให้ดี ทีนี้เมื่อได้ปัจจัยทั้งสี่นั้นมาคือจะเป็นอาหารการบริโภคก็ดีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ดียุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็ดีเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีก่อนจะบริโภคใช้สอยก็ต้องพิจารณาก่อนเช่นอาหารอย่างนี้แล้วก็ก่อนจะลงมือฉันก็ต้องพิจารณาว่าเราฉันอาหารนี่ไม่ใช่ว่าฉันเพื่อความสวยงามเพื่ออ้วนพีเพื่อบำรุงราคะตัณหาให้แก่กล้าขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเราฉันอาหารนี่เพื่ออนุเคราะห์อัตภาพร่างกายนี้ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไปหรือว่าให้ได้ปฏิบัติธรรมไปหรือว่าให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นในตนเท่านั้นไม่ได้บำรุงร่างกายนี้ไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแล้วอาหารการบริโภคต่างๆนี่ถ้าเพ่งให้ถึงความจริงมันแล้วมันก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำไปเท่านั้นเองร่างกายที่รองรับอาหารนี่ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยพิจารณาลงไปจนให้เห็นเป็นสภาวะธาตุลงไปจนจิตมันไม่ยินดียินร้ายในอาหารนั่นแล้วจึงค่อยขบฉันไปอย่างนี้มันถึงไม่เกิดโทษไม่เกิดเป็นกิเลสตัณหาแม้ผ้านุ่งผ้าห่มก็เหมือนกันที่อยู่ที่อาศัยมื้อนี้เราต้องพิจารณาเพียงแต่สักว่าอาศัยมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนหรือมันจะสวยจะงามแล้วมันจะให้ความสุขตนได้ตลอดไปเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเช่นผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้นะใหม่ๆนี่มันก็รู้สึกว่าดีแหละใช้ไปนุ่งห่มไปเหงื่อใครถูกไปก็เศร้าหมองไปซักพอกไปนอนหนึ่งก็ขาดทะลุผุพังไปไอความยินดีแต่เบื้องต้นมานั้นกลายเป็นความยินร้ายไปแบบนี้เบื่อหน่ายผ้านุ่งผ้าห่มนั้นอยากจะได้ใหม่มาไอบุคคลผู้ไม่สำรวมใจตัวเองให้เป็นปกติมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าได้พิจารณาให้เห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมลงไปอย่างที่ว่ามานั้นนะแล้วอย่างนี้มันก็รักษาความรู้สึกอันมีต่อปัจจัยทั้งสี่นี้ให้เป็นปกติอยู่ตลอดไปได้แม้จะได้ที่อยู่ที่อาศัย
รู้หลาหรือว่าไม่รู้หลาก็ตามก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ก็สักว่าแต่อยู่ไปพอได้ทำคุณงามความดีพอได้ภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาเท่านั้นเองเพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสได้อยู่เสนาสนะอย่างนี้ตลอดไปไปแล้วหมดบุญหมดวาสนาลงก็ต้องตายต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ต้องคิดต้องดำริในใจอย่างนี้แล้วใจมันก็เป็นกลางมันก็ไม่หลงยินดียินร้ายในที่อยู่ที่อาศัยนั้น นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราพิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่แม่หยุกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บก็เหมือนกันนะก่อนจะฉันหยุกฉันยาอะไรก็ต้องพิจารณาลงว่าฉันเพื่อบำบัดโรคไข้ไข้เจ็บเท่านั้นไม่ใช่ฉันเพื่อบำรุงร่างกายนี้ให้อ้วนให้พีให้สวยให้งามอะไรทำนองนั้นไม่ใช่เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปบรรเทาไปเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงฉันเข้าไปมันก็ไม่เป็นโทษแต่ถ้าเกิดหิวข้าวอะไรมาแล้วเราไปฉันผลไม้ฉันน้ำปานะหรืออะไรเข้าไปแล้วนึกว่าฉันแทนข้าวอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นโทษเลยแหละถ้าพอได้นึกอย่างนี้แล้วฉันของหมู่นั้นนะต้องให้นึกว่าน้ำปานะโมนี่ฉันเพื่อระงับเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละหรือว่าเพื่อบำบัดโรครมบ่โรคท้องผูกอะไรโมนี่นะหรือว่ารวมความเรียกว่าเพื่อบำบัดโรคใครที่มีอยู่ในกายนี้นึกอย่างนี้แล้วจึงค่อยฉันเช่นนี้มันจึงไม่เกิดโทษเป็นอย่างนั้นแม้คฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะการจะรับประทานอาหารอะไรหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็พิจารณาเหมือนกันแหละถ้าไม่พิจารณาแล้วก็จะได้เป็นทุกข์เดือดร้อนกับหยุกยาถ้าไม่พิจารณาบางคนหมอเขาแนะนำให้รับประทานเม็ดหนึ่งนี่เอาสองกลัวมันจะไม่ถึงกับโรคกลัวมันจะไม่มีกำลังขับโรคออกไปจากร่างกายนี้ได้เดี๋ยวมันนี่ยาเวลามันยามันออกฤทธิ์ไอ้กำลังร่างกายของตัวเองมันสู้กำลังยาไม่ได้มันก็ต้องเกิดแพ้ยาขึ้นมาเกิดเป็นลมอ่อนเพลียหน้ามืดตาลายวิวหิวในหัวใจคล้ายๆหัวใจมันจะวายเป็นคนแพ้ยาอย่างนี้แหละการรับประทานอะไรลงไปแล้วไม่ได้พิจารณาก่อนที่จะรับประทานก็ดีไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนรับประทานไปตามความต้องการของตนเองไม่เชื่อหมอบางคนนะมันก็เกิดอันตรายขึ้นได้นี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะการที่คนเราจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปไม่ได้มันก็เนื่องแต่ว่าไม่มีอุบายแยบคายในการที่เราเกิดมาในโลกนี้มันต้องอาศัยปัจจัยสี่นี่ก็จึงเป็นอยู่ไปได้ปัจจัยสี่นี่ถ้ารู้เท่ามันก็มีคุณมีประโยชน์มากถ้าไม่รู้เท่ามันก็มีโทษเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละไปฆ่าเนื้อเบื่อปลาอะไรต่ออะไรทำลายชีวิตของสัตว์มาเลี้ยงอัตภาพอันนี้ตั้งแต่หนุ่มจนแก่บางรายเนี่ยละไม่ได้เลยเมื่อมันทำไปมากๆเขาแล้วมันไม่สะทกสะท้านเลยไม่วิตกว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมนำสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันไม่มีความรู้สึกสะรุ่งหวาดกลัวเลยเพราะมันชินพอแรงแล้วเนื่องจากว่าบาปที่ทำนี่นะมันยังไม่ให้ผลทันทีดังนั้นนะคนเรามันจึงชะล่าใจจึงย่ามใจทำไปไม่หยุดไม่ยั้ง
พราะทำไปแล้วมันก็มึนอยู่เหมือนเดิมนี่ไม่เห็นว่ามันให้ผลอะไรแทนที่ว่าตนไปฆ่าเขาตายลงนี่กรรมนั้นไม่จะสนองให้คนอื่นมาฆ่าตนตายในเร็วๆวันนั้นเลยอย่างนี้นั่นจึงจะถือว่ากรรมชั่วที่ทำนั้นมันให้ผลนั่นเป็นความเข้าใจผิดของคนเข้าใจไม่รอบคอบเพราะนั้นจึงอยากจะพูดแล้วพูดอีกอันเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่นะเพราะคนไม่ค่อยสนใจเลยนะเรื่องมันนะก็อัตภาพร่างกายอันนี้นะบุญเก่ากรรมเก่าที่ผู้นั้นทำมาแต่ละคนนั่นแหละทำมามันตามมาตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่อมันตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างนี่ขึ้นมาแล้วกรรมเก่าบุญเก่านั่นแหละมันก็ตามรักษามันตามรักษาไว้แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะใช้กายวาจาใจอันนี้ทำบาปลงไปอันบาปนั่นก็ไม่มีโอกาสจะให้ผลได้ในปัจจุบันนี้เพราะบุญเก่าที่เขาทำมาโน่นน่ะมันยังรักษาอยู่มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจทีนี้บาปกรรมที่ทำนั้นไม่ใช่มันหายไปนะมันติดสอยห้อยตามไปอยู่นั่นแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสจะให้ผลเท่านั้นหรอกท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างสุนัขมันไล่เนื้อถ้ามันไล่ไปแต่เช้าไปเมื่อมันไปทันเอาเวลาไหนมันก็กัดเวลานั้นถ้ามันไปทันเอาเวลาค่ำมันก็กัดเวลาค่ำนู่นถ้ามันไปทันเอาตอนเที่ยงวันมันก็กัดเที่ยงวันอย่างนี้เป็นต้นกรรมชั่วที่คนเราทำแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละที่คนเราทำมาแล้วนั่นนะมันก็ติดสอยห้อยตามไปเพราะว่ากรรมดีที่บุคคลนั้นทำมาแต่ก่อนมันมารักษาชีวิตนี้ไว้มันหมดอายุลงนะเมื่อกรรมดีนั้นหมดอายุลงไปเมื่อไรแล้วกรรมชั่วให้ผลสืบต่อได้เลยมันไม่ได้ก้าวก่ายกันนะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจไม่ได้ก้าวก่ายกันท่านอุปมาไว้อย่างหนึ่งว่าเหมือนอย่างเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อนายกอไปนั่งเข้าไปแล้วนายคอจะไปนั่งนายคอจะไปนั่งก็ไม่ได้เพราะมันสำหรับตัวคนเดียวแท้ๆเมื่อนายกอออกไปจากเก้าอี้นั้นแล้วนายคอจึงเข้าไปนั่งแทนได้เนี่ยบุญและบาปนี่มันก็เป็นเช่นนั้นให้ผลคนละทีเมื่อบาปให้ผลก่อนบุญก็ยังไม่มีโอกาสจะให้ผลในขณะนั้นผู้นั้นก็จะได้รับทุกข์ทนทรมานไปบางคนเนาะคิดว่าเจ็บป่วยลงอย่างนี้เราทำบุญเถิดบุญจะช่วยเราให้หายเจ็บหายป่วยก็เลยจัดงานการทำบุญลงไปเอาเมื่อทำบุญไปแล้วโรคภัยก็ไม่หายบ่นี่เลยวิตกขึ้นว่าชะลอยว่าบุญนี่จะไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อผู้กระทำกันมั้งเพราะเราก็ทำบุญมากมายบะเนี่ยไม่เห็นว่าโรคภัยมันหายไปได้เลยก็เลยไม่เชื่อบุญแล้วบะนี่ไม่เชื่อแล้วนั่นนี่แหละความเข้าใจผิดให้พึ่งพากันวินิจฉัยให้ดีก็เมื่อกรรมชั่วที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังให้ผลอยู่เนี่ยแล้วตนจะทำบุญเอาบุญนั้นไปล้างกรรมชั่วนั้นออกไปเหมือนอย่างล้างเหงื่อใครออกจากร่างกายอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ขอให้เข้าใจให้มันแน่นอนถ้ามันล้างได้อย่างนี้ใครเราจะไปตายกันใครเราจะเจ็บป่วยไข้บรรดาคนไทยที่นับถือพุทธศาสนานี่ทำบุญกันมาเนี่ยตั้งแต่รู้เรียงสานู่นมามันก็ไม่มีคนเจ็บคนป่วยเลยนั้นเมื่อเจ็บป่วยลงแล้วทำบุญให้ทานไปซะแล้วโรคใครหายไปเลยอย่างเงี้ยนั้นก็ทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยทำบุญแบบนี้อันนั้นไม่ถูกถ้าเราตั้งใจลงว่าเออนี่เราไม่ไว้ใจในชีวิตเมื่อเจ็บป่วยลงแล้วบางทีอาจถึงตายได้ก็มี
ดังนั้นก่อนตายนี่เราจะต้องสั่งสมบุญไว้ก่อนเราจะต้องทำบุญวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเพิ่มเติมกันไว้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วทำบุญกุศลไปจนหมดลมหายใจนั่นถูกต้องนับว่าได้บุญเพิ่มเติมมากมายเข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้นับว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้อง เป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอด ทั้งชีวิตความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทรงสรุปลงว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วแต่ละบุคคลกระทำเอามาไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกนี้จักมาดลบันดาลให้คนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยให้คนนี้มีลาภมียศเจริญรุ่งเรืองด้วยเงินทองเข้าของอะไรพวกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ารู้แจ้งหมดแล้วในเรื่องพวกนี้นะพูดง่ายๆว่าบุคคลจักไม่ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการปรารถนาด้วยเพียงแค่การอ้อนวอนบวงสรวงไม่ได้สำเร็จเพราะการอ้อนวอนบวงสรวงบุคคลจะได้สำเร็จความสุขความเจริญอะไรได้หรือบุคคลจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าล้วนแต่เกิดจากการกระทำของแต่ละคนเท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเลยนี่ต้องให้เข้าใจให้มันดีนะเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเนี่ยอย่าไปนิ่งนอนใจต้องพิจารณาให้เข้าใจในหลักของกรรมนี่ให้มันได้ถ้าใครไม่เข้าใจไม่เห็นแจ้งในหลักของกรรมนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่กระตือรือร้นละความชั่วแล้วก็ทำความดีให้เกิดมีแก่ตนเพราะไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อว่ากรรมดีมันจะให้ผลเป็นสุขไม่เชื่อว่ากรรมชั่วมันจะให้ผลเป็นทุกข์อย่างนี้นะเมื่อไม่เชื่อกรรมการกระทำอย่างว่านี่แหละมันก็จะไปขวนขวายทำไมเล่านั่นแหละอยากทำอะไรก็ทำไปตามใจชอบแล้ววันนี้นะก็อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละกรรมชั่วแม้ทำลงไปแล้วถ้าว่าอย่างว่ากรรมหนักที่สุดอย่างนี้นะถึงแม้จะไปฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่ลงไปแล้วก็สร้างนะมันก็ยังไม่ให้ผลได้ในปัจจุบันนี้กรรมชั่วนั่นนะถ้าจะให้ผลก็ในเมื่อทางการเขาจับได้เท่านั้นเนี่ยเขาก็ไปพิจารณาตามกฎหมายตัดสินลงโทษไปสมัยทุกวันนี้ส่วนมากก็ติดตารางตลอดชีวิตนั่นแหละเป็นส่วนหลายเลยที่จะสั่งประหารชีวิตนี่จะมีน้อยเต็มทีอันหมู่นี้มันต้องคิดต้องพิจารณาให้มันเห็นถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็จะพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วจะไม่ทำกรรมอันชั่วใส่ตัวเลยเพราะมันเห็นแจ้งแล้วนี่ว่ากรรมชั่วมันให้ผลเป็นทุกข์แต่ว่าการให้ผลนี่มันอย่างว่านั่นแหละมันก็มีการเวลามันมีจังหวะไม่ใช่เพราะว่าทำกรรมชั่วปุ๊บมันก็จะให้เป็นผลเป็นทุกข์ปั๊บทันทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องดีๆมันต้องอาศัยการเวลาเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ถึงการเวลาแล้วมันยังให้ผลไม่ได้ดังนั้นอย่าไปเกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไปให้ทำความกลัวไว้เสมอชาวพุทธทั้งหลายนี่นะเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าไปเชื่อกิเลสในหัวใจตัวเองเชื่อความคิดความนึกของตัวเองความคิดความนึกของตัวเองนั่นมันประกอบไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิสัพพสิ่งสังกิเลสต่างๆมันหมักหมมอยู่ในจิตใจนั่นน่ะ
มันทำให้เกิดความเห็นผิดเข้าใจผิดไปมันจะเชื่อได้ยังไงแล้วนั่นแหละเพราะว่าตนไม่มีกำลังจะมากำจัดกิเลสปาปธรรมมันออกจากจิตใจได้มันจึงไม่มีอิสระความคิดความนึกนั่นนะอาศัยกิเลสตัณหาจูงใจให้คิดธรรมดากิเลสตัณหานี่มันมีแต่จูงใจคิดไปทางต่ำคิดไปในทางบาปอกุศลบุญกุศลมันจูงใจคิดไปทางบุญทางกุศลทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันตรงกันข้ามอย่างนี้เมื่อผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้นั่นเนี่ยก็จึงไม่น้อมใจไปในทางบาปอกุศลไม่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงไม่ถือเนื้อถือตัวไม่แข็งกระด้างกระเดืองเคารพนอบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพนอบน้อมกราบไหว้ต่อบุคคลที่ควรกราบควรไหว้คนผู้ไม่ถือเนื้อถือตัวก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนถือตัวจัดนี่เอาความชอบใจเจ้าของว่าถ้าตนชอบใจบุคคลใดนับถือคนใดก็ไหว้แต่คนนั้นแหละถ้าคนใดตนไม่ชอบใจแล้วแม้จะมีคุณวุฒิสูงกว่าตนยังไงก็ไม่ยอมไหว้ไม่ยอมกราบนั่นเรียกว่าคนถือตัวจัดคนถือมั่นในความคิดความเห็นอันผิดๆนั่นการกระทำมันก็เลยไม่เป็นมงคลนั่นแหละไม่เป็นมงคลแถมยังไปประมาทท่านผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปอีกเมื่อไม่ชอบใจแล้วก็ด่าว่ายกโทษติเตียนอะไรไปทำนองนั้นนะไปยกโทษติเตียนท่านผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามนี่เป็นบาปแน่นอนเลยเป็นบาปเพราะฉะนั้นให้พากันเคารพยำเกรงไว้ท่านผู้ใดแม้จะไม่ใช่วงศาคณาญาติของตนก็ตามจะไม่ใช่เป็นครูเป็นอาจารย์ของตนมาแต่ก่อนก็ตามเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้มีความประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณอันดีงามพร้อมทั้งวัยคืออายุอานามก็สูงกว่าตนอย่างนี้นะเราต้องเคารพนอบน้อมเรื่อยไปล่ะจะเป็นใครก็ช่างอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นนิสัยของนักปราชญ์อันนักปราชญ์นี่นะท่านย่อมไม่ถือเนื้อถือตัวไม่กระด้างกระเดืองถึงเวลาเข้ารบน้อมน้อมท่านก็น้อมได้กราบได้ไหว้ได้ไม่กลัวเสียเกียรติเสียยศอะไรเลยนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยคนผู้ที่ถือทิฏฐิมานะจัดต่างหากหรอกกลัวเสียเกียรติเสียยศอะไรต่ออะไรถ้าจะไปน้อมหัวหาใครต่อใครหมู่นั้นนะอันหมู่นี้มันเป็นความเห็นผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้ประสบกับบาปกรรมเวรภัยต่างๆคนเรานะโทษที่บุคคลไม่รู้จักกราบไม่รู้จักไหว้ต่อบุคคลที่ควรกราบควรไหว้นี่ตายไปเกิดชาติใดก็ไปเกิดในตระกูลต่ำไปเกิดในตระกูลขอทานนุ่งนั่นโทษที่บุคคลไม่เคารพร่มน้อมอันนี้นะต่อท่านผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าตนนับแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูบาอาจารย์เจ้านายผู้มีพระคุณต่อประชาราษฎรหมู่นี้นะมันก็เป็นบุคคลที่ควรนบควรไหว้ทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ที่เป็นประชาราษฎรนะนั่นแหละเพราะว่าประเทศหนึ่งๆเมืองหนึ่งๆถ้าไม่มีกำลังรักษาดูแลแล้วก็จะถูกข้าศึกมันมายึดเอาเป็นเมืองขึ้นเป็นทาสไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ
ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ได้แสดงถึงปาริสุทธิศีล4ให้ฟังคือในข้อแรกนั้นผู้เป็นนักบวชต้องสำรวมในพระปาติโมกข์ให้เคร่งครัดต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปนิ่งนอนใจสำหรับผู้บวชเข้ามาใหม่นั่นแหละต่อจากนั้นก็สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีมีสติสัมปชัญญะประจำตัวอยู่เสมอเช่นตาไปเห็นรูปต่างๆตรงนี้ก็มีสติระลึกได้เลยมีสติปัฏฐาน4เลยรูปนั้นก็สักว่าแต่รูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรนึกขึ้นได้เลยทันทีถ้านึกขึ้นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปที่เห็นด้วยตานั้นแม้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็เหมือนกันเมื่อมีสติปัฏฐาน4นั้นตั้งอยู่ในใจแล้วก็มันก็ระลึกได้เลยเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ให้พึงพากันเข้าใจเมื่อสำรวมอินทรีย์ได้อย่างนี้ศีลพระปฏิโมกข์มันก็บริสุทธิ์ได้มันเป็นงั้นแต่ถ้าสำรวมอินทรีย์นี่ไม่ได้แล้วแล้วการหาเลี้ยงชีพนี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอย่าไปทุจริตอย่าไปช่ออย่าไปกลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่าไปทำลายล้างผลาญชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาเลี้ยงชีพต้องหาหนทางละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเช่นนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่เป็นบาปเป็นโทษสุดท้ายก็สอนให้พิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัย4คือจีวรอาหารหรือว่าผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็อาหารที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บคนเรานี่ไม่ว่านักบวชคฤหัสถ์ต้องได้อาศัยปัจจัย4นี้ถึงมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้แต่เราอาศัยโดย สติปัญญาเราบริโภคปัจจัย4นี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาเราไม่บริโภคปัจจัย4นี้ด้วยอำนาจแห่งตัณหานี่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าไม่ได้พิจารณาเสียก่อนแล้วบริโภคไปนี่มันก็เป็นตัณหาไปแหละดังนั้นต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังแสดงให้ฟังมานั้นแล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็เจริญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้สะดวกสบายไม่ได้ปลุกปล้ำจิตใจอันนี้จนเกินขอบเขตพอเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีบาปมารบกวนก็เป็นคนใจเย็นใจสบายนั่นเนี่ยน้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงไปได้ง่ายเมื่อใจสงบแล้วมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาสามารถได้เพ่งพิจารณาเห็นสังขารนามรูปนี่ตามความเป็นจริงได้เมื่อมันเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรยึดถือเอาไว้ขันห้าหรือว่ากายร่างกายสังขารอันเนี้ยแม้ตลอดถึงใจก็เหมือนกันเนี่ยอย่าไปโมเมถือเอามาเป็นใจเราจิตเรานี้ไม่ได้ไม่ใช่ของใครจิตใจนี่ก็เลยเป็นธรรมชาติรู้อันหนึ่งต่างหากนี่เราต้องกำหนดรู้อย่างนี้แล้วอย่าไปสำคัญว่าเป็นของเราของเขาเมื่อรู้ชัดอย่างนี้ก็ปล่อยวางลงตามสภาพมีสติประคองความรู้ความเห็นอันนั้นไว้เท่าที่มันจะอยู่ได้ทำอย่างนี้เรื่อยไปมันก็จะ
ทำให้จิตใจนี่ละความยึดมั่นถือมั่นเรื่อยไปจนกว่ามันจะละได้เด็ดขาดดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้